มากันแล้วครับทุกคนแมป Garden of Band ภาค4ก็มาแล้วเรียบร้อยใน Garden of Band RP นะครับก็อยู่ในโรบล็อกนะเรามาดูโอ้ Sophia's Shop เหมือนว่าของจะยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับยังเหมือนเดิมแต่เหมือนจะราคาแพงขึ้นนะ Ultra Lucky เนี่ยก็คือมัน 200,000 แล้วแต่อย่างอื่นเราก็ยังพอซื้อได้นะครับอันนี้มีอะไร Joy the Group แล้วก็ได้สกินนี้มานะครับเออใช่ลืมไปเลยนะครับว่า Morph เนี่ยมันมีเป็นตัวใหม่มาด้วยนะครับตัวใหม่ที่แบบว่าอยู่ในการที่เป็นแบรนด์ภาค6เนาะก็ที่มีก็อ่ะมี Hellish Nap Nap นะครับอ่ะเราลองดูก่อนละกันอืมโหตัวใหญ่อยู่นะต่อไปก็จะเป็นเซอร์ดาดาดูนะครับอ่ะมาลองดูเซอร์ดาดาดูโอ้โอเคก็เทียบไซส์กับ Nap ก็ดูโอเคแหละก็น่าจะประมาณเดียวกันนะครับแล้วก็มีเออนี่ครับมีบิตเตอร์กิโก้อะทำไมบิตเตอร์กิโก้5อ๋อมีเบอร์2ด้วยอันนี้ทำไมมีคิตตี้ซอรัส2อันอ๋อมีอ๋อโนติฟายอีกคิตตี้ซอรัสด้วยอ๋อโอเคเป็นแบบโนติฟายมานะครับโอเคมีแนทมารีน่ามีก็เหลืออยู่แค่นี้หรอทำไมมีบิตเตอร์กิโก้อีกแค่เดี๋ยวนะมี4มี3มี2อันนี้คือบิตเตอร์กิโก้ปกติแล้วก็เบอร์5นะครับอ๋อโอเคน่าจะครบแล้วนะครับอ่ะมีโนติวันที่เราลืมไปด้วยนะครับอ่ะโอ้นี่ไงนอตตี้วันครับโอเคก็เราจะสปินก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าโอ้เราไม่ได้เหรอทำไมเวลาสปินมันค้างเนี่ยมันไม่เป็นไรช่างมันเราเปลี่ยนมอฟเป็นตัวไหนดีอะล่าสุดที่เราได้เนี่ยก็คือมีแจ็คโอแบนๆนะครับแล้วก็มีแจ็คโอจอชด้วยนะมีตัวนี้เหมือนกันนะครับกาแล็กซี่อันนี้ก็น่าสนานแล้วปาร์ตี้อันนี้ก็เคยได้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ได้จากหมุนใช่ไหมอันนี้ก็ซื้อมานะครับ2อันเราสำรวจด้วยแบนๆดีไหมภาค4ก็แบนๆก็หลักอยู่นะก็คล้ายๆหลักอยู่แต่ว่าภาค4ของเราหลักที่สุดก็น่าจะเป็นชิปโทสเตอร์นะครับฉะนั้นเราก็กลายเป็นชิปโทสเตอร์ตัวนี้มาสำรวจกันแล้วกันเนาะโอ้โหทำไมทักเราแบบนี้ไปเข้าไปกันเพิ่งอัปเดตมาเมื่อวันอาทิตย์นี้เลยโอ้โอเคตรงนี้จุดเริ่มเกมมันมีจุดที่โดนชามาทากิกับธรรมทากิไล่ไหมไม่รู้แต่ว่าโอ้อันนี้เป็นบอร์ดนะครับห้องที่เราเกิดมาตรงนี้ไม่มีโดรนให้เราเก็บอะไรเลยนะโอเคตรงนี้โอ้ตรงนี้ควิกเทเลพอร์ตไปที่เซ็กอ๋อเทเลพอร์ตไปเซกเตอร์ไหนก็ได้นะครับตรงนี้เนาะโอเคก็เราล่วงได้ไหมโอเคมันเป็นพื้นปกติอะไรอย่างงี้นะครับตรงนี้ก็ทางเข้าปราสาทเรากดวิ่งได้ไหมอ๋ออันนี้คือวิ่งแล้วโอ้ตรงนี้มันเหมือนปะเนี่ยโอเคตรงนี้มันก็เดี๋ยวทำไมตรงนี้ฟันทีเดี๋ยวมันผิดเลเยอร์หรือปะเนี่ยเทเลพอร์ตอีกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเนาะโอเคเรามาดูตรงบัลลังก์ของควีนบ็อกซิเลียกันนะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานเท่าไหร่นะครับถึงจะมีอัปเดตต่อไปเป็นการที่เป็นภาค6มานะไม่รู้ว่ามันไม่น่ามีวาเลนไทน์อัปเดตมาแล้วนะเพราะมันมีไปแล้วนะครับโอเคตรงนี้ก็มันกระโดดขึ้นไปไม่ได้ด้วยนะฝั่งนี้ล่ะโอ้ไม่มีมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับที่ถูกขังอันนี้เป็นห้องแบนๆถูกไหมแบนไม่อยู่ปกติจะมีคีย์การ์ดอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแบนหายไปแล้วตรงนี้มีโซโลโอ้เข้าไปได้ด้วยแต่ไม่มีอะไรเลยโอเคอันนี้ไม่มีเหมือนเขาจะเอาตัวละครออกไปนะครับเอาตัวที่ละครที่แบบว่าไม่มีอยู่ใน RP มานะครับอ้าวสวัสดีคิดที่ผิดห้องนี่นะโทษอันนี้ก็ห้องว่างอันนี้คิดที่ซอลัสออทิฟายอันนี้คือน่าจะเป็นเพื่อนนะครับใช่คงแต่ถ้าเราแปลงเป็นจัมโบ้จอนอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะตรงนี้ก็เป็นห้องสติงเกอร์โอ้โอเคตรงนี้เทเลพอร์ตเนาะปิดโอเคตรงนี้ปกติมันจะมีเทปลับอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคแต่ตรงนี้ไม่มีสติงเกอร์ฟินอยู่แหละเราขึ้นไปตรงนี้ได้อยู่ไม่มั่นใจว่ามีโอ้มันทางตรงไปเลยนะครับน่าจะมีที่เทเลพอร์ตอยู่ตรงนั้นอีกที่นึงเนาะโอเคฝั่งนี้เราก็โดดตกลงไปไม่ได้มันโดนบังอยู่อะตรงนี้ก็เป็นเทเลพอร์ตนะครับเราเดินเข้าไปโอ้เดินไปได้ด้วยแต่เดินไปแล้วน่าจะตกนั่นแหละว่าแล้วมาเทเลพอร์ตก็เทเลพอร์ตฮูซิ่งเซกเตอร์ก็คือตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ฮูสติเฮาซิ่งมาโถใช่ไหมเราไปที่ไหนก่อนแอเรียแรกที่เราไปก็คือเวนทิเลชันใช่ไหมโอเคมาตรงนี้อ๋อตรงนี้ที่เป็นห้องลับใช่ไหมใช่ครับที่แรกที่เรามาก็คือมาตรงนี้ถูกไหมแล้วเราก็มาเจอกับบิตเตอร์กิโก้นะครับแต่ตอนนี้ไปไหนเราก็ไม่รู้แล้วก็มาดูห้องลับเหมือนเป๊ะเลยไหมโอ้เหมือนครับแต่ว่ามันไม่มีตัวที่มันเขียนอะไรบนบอร์ดตรงนี้แล้วก็ไม่มีภาพไซลินเจียนด้วยนะแล้วข้างบนนี้คือเงาอะไรเนี่ยดูดิเงาอะไรก็ไม่รู้นะครับ
มาตรงนี้ที่เราจะต้องหนีแนบๆถูกไหมตรงนี้นะครับที่เราต้องอุ้มโอพิล่าแล้วก็ฟังเสียงโอเคตรงนี้ไม่มีจัมป์สแกร์เลยเนาะตรงนี้มีอะไรไหมถ้าเกิดว่ามีที่เทเลพอร์ตกลับก็ดีนะโอเคมันจะไม่มีต้องเดินกลับจริงๆใช่ไหมในนี้ก็เป็นห้องใช่ไหมโอเคตรงนี้มันเป็นเงาอะแต่พื้นในเกมพื้นใน RP มันดูเงากว่าแบบของปกติมากเลยนะครับเนี่ยมันสะท้อนเยอะมากดูท่าวิ่งของเชลิปโทสเตอร์ครับโอเควิ่งทางนี้ไปอะกลับกันเรามีแอเรียไหนต่อหรือเปล่านะผมมันแอเรียไหนต่อนะจำชื่อแอเรียไม่ได้แล้วตรงนี้แล้วก็ต่อไปที่ฟีดดิ้งถูกไหมฟีดดิ้งที่โอ้ใช่ถูกแล้วบอกสวัสดีแบนตรงนี้ที่เราเจอจัมโบ้จอร์จนะครับกระโดดลงไปก็ไม่ได้โอเคเราตรงนี้ครับที่เราลงไปทำพัซโซอ๋อห้องที่เราเจอเจสเตอร์แม่มันจะว่าเจสเตอร์จะอยู่ไหมแต่เหมือนตัวละครเขาจะไม่เอามาด้วยนะครับไม่น่าล่ะผมรู้แล้วว่าทำไมถึงทำแมปนานนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันเนี่ยดีเทลมันเยอะแล้วแมปมันใหญ่มันกว้างนะครับฝั่งนี้ล่ะเจสเตอร์โอ้ไม่มีนะไม่มีเลยตรงนี้ไม่มีเลยครับไม่มีแบบไม่มีจริงๆอันนี้ทำไมมันเป็นห้องแบบโอเคผมไม่คือพอล่วงแล้วมันตายเลยมันต้องกลับไปที่จุดเริ่มเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเรากลับมาแล้วมาฝั่งนี้บ้างแล้วกันเนาะตรงนี้ที่เราเจอแนบๆถูกไหมใช่ที่แนบเอามิสเตอร์คาร์บ็อบแมนไปนะครับแล้วเราก็ต้องเนี่ยวิ่งไล่มาปกติเราต้องเดินปากัวใช่ไหมเราเข้ามาทางนี้ได้ไหมเฮ้ยเขาได้อยู่ครับหรือเราจะเดินไปทางนี้ตกไหมอ้าวไม่นะเพื่อความปลอดภัยเราเดินฝั่งนี้ดีกว่าครับปลอดภัยกว่าฝั่งนู้นที่มันจะมีเทปถูกไหมนู่นฝั่งนู้นไกลๆเลยนะตรงนี้เอ้าโอเคตกใจหมดเลยว่าสโลสลีมาทำอะไรตรงนี้ที่ไหนได้เพื่อนวันนี้เพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นคีย์การ์ดที่จะไปเปิดห้องลับนะครับเอาเราเข้าไปไม่ได้ละขากลับกับทางนี้นี่แหละอู้เกือบอีกแล้วอื้อโอเคอุ้ยเสียวเราน่าจะเหลืออีกแอเรียนึงแล้วนะครับเป็นแอเรียสุดท้ายเนาะโอเคก็ถือว่าทำแมปมาได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าอย่างพวกเนี้ยมันยังดูแบบบางอย่างยังดูไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่นะอย่างไอภาพติดผนังของแบนแฟมิลี่นะครับอ้าวทำไมเรากลายเป็นตัวอย่างนี้แล้วนี่อ้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตัวเองกลับร่างกลายเป็นเหมือนเดิมงั้นก็มันมีบิเดอร์กิโก้แล้วใช่ไหมงั้นแต่มันไม่ใช่เมนหลักนะครับฮะเชลิปโทสเตอร์มีร่างพิเศษอะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่จะมีแค่จัมโบ้จอร์จเหมือนเดิมเอามาก็ได้แบบนี้เทเลพอร์ตเทเลพอร์ตแต่ผมอยากรู้นะว่าไอแมปพวกนี้เนี่ยคือเวลาเขาสร้างเนี่ยเขาสร้างให้มันแบบมันต่อกันแบบประมาณไหนนะครับเราไปสุดท้าย employee exercise sector นะครับโอเคอันนี้ก็อ๋อเข้ามาก็จะเจออันนี้ประตูแล้วก็เปิดมาอ๋อห้องที่เราต้องจับผิดใช่ไหมใช่ตรงนี้ที่มันจะเริ่มมีการจับเวลาตรงนี้นะครับตรงนี้อ้าวทำไมตรงนี้กลายเป็นเฉยเดี๋ยวครับคือปกติมันไม่ใช่บันไดอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนไม่ใช่อย่างนี้นะแล้วหญ้าก็ไม่ได้สูงขนาดนี้ด้วยนะครับเหมือนเขาขี้เกียจทำยังไงก็ไม่รู้คือหญ้ามันดูออกเลยคือพวกดอกไม้เนี่ยคือดูออกเลยว่ามันไม่ใช่ของการเทมันแบนนะครับมันจะแบบเตี้ยกว่านี้แล้วเท็กเจอร์มันไม่ใช่อย่างนี้แล้วปกติก็จะมีต้นแอปเปิลอยู่ด้วยนะไม่ใช่อย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นกล่องก็มันดูอันนี้ไลนิ่งดูไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นั่นแหละสำหรับอาร์พีเนาะอันนี้ก็เป็นห้องแบบห้องนั่งเล่นถูกไหมห้องนั่งเล่นอันนี้โต๊ะกินข้าวใช่ถูกแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องนั่งเดี๋ยวนะห้องกินข้าวห้องนั่งเล่นกับห้องน้ำในห้องเดียวกันใช่แล้วก็ผมจำได้เลยนะครับว่าไอ้ห้องเนี้ยที่เกมจับผิดเนี่ยคือไอ้ตรงนี้ยากสุดเลยเพราะว่าผมไม่เคยสังเกตนะครับว่าตรงนี้มันจะมีพวกขวดที่มันจะหายไปนะแต่มันมีนะที่มันหายไปได้นะครับแต่ตอนนั้นคือผิดแบบรัวๆตรงนี้ก็ห้องที่เราเจอคิตตี้ซอรัสแต่ก็ไม่มีแล้วว่าเราเจอบิตเตอร์กิโก้ก่อนตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มันก็วิ่งไปฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้ก็มีคิตตี้ก็ซอรัสมีตัวอะไรไหมอยู่ในนี้มันเหมือนจะมืดไปหมดเลยนะอ๋อนี่ไงมาแล้วตรงนี้นะครับโอเคก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเควสนิดนึงที่เราต้องเก็บคริสตัลแบบนี้โอ้โหอันนี้ไม่ยอมรับเลยไม่สมจริงครับมันคนละแบบอะคริสตัลอันนั้นมันจะแบบดูออกสีฟ้าๆหน่อยนะสีน้ำเงินน้ำเงินอะแต่อันนี้โอ้มันมีแบบวางให้อยู่แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับฝั่งนี้ก็มีปุ่มเปิดตรงไหนมันเปิดตรงนี้แต่อันนี้มันร่วงลงมาข้างล่างอันนี้ก็มันเปิดฝั่งนู้นแล้วพอเราทำเสร็จก็เปิดฝั่งนี้ถูกปะผมจำไม่ได้ละแล้วก็ห้องนี้ที่เราเข้าไปหยิบพระสุดท้ายถูกไหมแล้วก็เจสเตอร์มานะครับทีนี้เราก็วิ่งกลับถูกไหมกลับทางนี้
ก็หวังว่าทุกคนที่มาดูคลิปนี้ก็จะดูการเทพแบนภาค4ไปแล้วนะครับหวังว่าจะไม่ใช่การสปอยอะนะเรากลับไปที่ housing sector ดีกว่านะครับไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรต่างหรือเปล่าเพิ่งสังเกตเห็นแฮะว่าข้างบนมันจะมีเหมือนที่แขวนอะไรสักอย่างนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันมันโอเคมันเป็นแค่พื้นดำๆโล่งๆเป็นเหลวอะไรเนี่ยเป็นเหวอะไรล่ะโถผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเรามาตรงนี้แล้วเรากด housing sector มันจะสปอยโอเคสปอยเหมือนเดิมโอเคก็วันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นการเทพมันRP ภาคของภาค4นะครับเป็นแมปภาค4เนาะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอีกนานขนาดไหนจะมีภาค6มานะครับถ้าให้เราก็คือต้องภาค7ลงมาแล้วนั่นแหละเพราะว่าใช้เวลานานมากๆนะครับกว่าจะได้เนาะเพราะภาค4มันลงมาตั้งแต่สิงหาคมแล้วนะครับก็เดือน8ตอนนี้เดือนอะไรเดือน2แล้วก็ครึ่งปีนะครับกว่าการที่เราแบน RP ภาค4เนี่ยจะลงแมปภาค4มานะครับก็อันนี้ก็จะอีกครึ่งปีเนาะแล้วก็กว่าการที่เราแบนภาค7จะลงนี่ก็คือตอนนี้มันยังไม่ได้ลงที่ official teaser อันที่2มาเลยนะครับฉะนั้นก็จะต้องรออีกพักนึงอ่ะเหมือนว่าแบบตอนนี้คือเหมือน Euphoric Body Brother เขามีเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์แล้วนะครับเหมือนแบบว่าเราสามารถที่จะทำให้แฟนเกมมันออกมาเป็น official แบบสามารถแชร์ไอเดียแล้วทำออกมาเป็นเกมแบบแฟนเกมที่เป็น official ต้องอธิบายอย่างนั้นนะครับก็เหมือนว่าเขาก็อาจจะแบบให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากขึ้นนะครับก็อาจจะทำเกมจริงมาได้นิดหน่อยคือเท่าที่ผมดูมาเนี่ยก็คืออาจจะได้แค่แบบประมาณสักแบบ2ภาคในปีนี้นะครับจากปีที่เราที่ทำมาได้5ภาคเลยนะไม่ใช่6นะครับเพราะว่าการที่เราเป็นภาค5ไม่มีเนาะเอ้าเพิ่งเห็นนะเนี่ยภาค7ก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าภาค8มันจะมีพื้นที่ตรงไหนให้เราได้เล่นบ้างแล้วเนี่ยไม่แน่ก็แต่ผมว่าภาค7อันเนี้ยโอ้เดี๋ยวอยู่ดีกลายเป็นทีโพสภาค7ตรงนี้อาจจะมาสลับเป็นก่อนภาค5หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าภาค8ก็อาจจะมาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้แทนก็หรือไม่ก็อาจจะเนี่ยฝั่งเนี้ยก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับฝั่งตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวน่าจะอีกสักครึ่งปีเดี๋ยวลองมาดูกันไปนะครับแล้วก็เหมือนเขาบอกว่ามันจะมีสกินแบบซีเครตอยู่นะครับในอินเด็กซ์ตรงนี้เนาะอ่ะเรามาดูอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะมันจะมีอันนี้ผมจำไม่ได้น่าจะซื้อจากแพ็คพวกนี้เหมือนกันแต่อันนี้มันน่าจะเป็นซีเครตนะครับอันนี้ด้วยเนาะแต่อันนี้ได้จากวิวนะครับส่วนตัวผู้อื่นพวกเอ็กซ์คลูซีฟอันนี้คือซื้ออย่างเดียวนะครับมันจะมีแพ็คให้ซื้ออยู่อย่างตรงนี้มันจะเป็นวาเลนไทน์สกินนะครับก็จะมีอยู่เนาะก็ประมาณนี้นะครับใช่แต่เกมนี้ก็มีวาเลนไทน์อัปเดตนี่นะก็เป็นอันนี้เหมือนกันนะครับเป็นอยู่ในช็อปอันนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าโอ้พวกนี้ก็เป็นอีเวนต์เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าได้จากไหนอันนี้น่าจะฮาโลวีนนี่แหละที่แบบว่าใช้เหรียญอะไรสักอย่างซื้อแต่ว่าตอนนั้นผมซื้อไม่ทันนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับไปก่อนเอาเป็นว่าอีก6เดือนมาเจอกันนะครับถ้าเกิดว่าผมสามารถแก้ซีเครตมาได้อันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้เอาจริงคือดูก็คือดูแมปแป๊บเดียวแค่ไม่กี่นาทีแต่ว่าพาคุยนี่แหละนาน